สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำเงาะลอยแก้วกันนะคะมาเริ่มต้นด้วยการปอกเปลือกเงาะก่อนค่ะก็อย่างนี้ออกมาอย่างนี้นะคะWow.
จบแค่นี้ค่ะ